พี่โค้ดเคยโดนยืมเงินไหมครับเคยครับเคยบ่อยครับซึ่งวันนี้เราจะมารวมเคสแล้วก็ประสบการณ์ของน้องๆในออฟฟิศครับที่พวกเขาเคยโดนยืมเงินมาเหมือนกันหรอใช่ครับคุณเคยโดนยืมเงินไหมผมเคยโดนแล้วเป็นไงหลายรอบด้วยแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ที่คิดว่าน่าจะแปลกแล้วก็เพิ่งเคยเจอมาเมื่อไม่นานวันนี้โอเคก็คือเหตุการณ์ของผมเนี่ยที่เคยโดนยืมเงินเนี่ยมันเกิดเมื่อช่วงที่ผมขอแฟนแต่งงานคือช่วงนั้นเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีการโพสต์รูปว่าแบบเราขอแฟนเราแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีหลากหลายคนที่แบบว่าทักมาอยินดีด้วยนะมึงแล้วก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาก็ทักมาเหมือนคนทั่วไปแหละว่าแสดงความยินดีด้วยจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาปกติมึงเป็นไงบ้างนั่นนู่นนี่จนมันมีจุดหนึ่งที่แบบว่าทักมาแล้วเราเริ่มรู้สึกเอะใจตามลูกของคนที่จะมายืมเงินเขาจะทักว่ายังไงคนยืมเงินเขาก็ทักมามึงกูมีเรื่องลำบากใจขอปรึกษาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะเหมือนว่าอยากจะขอยืมเงินแต่ว่าเป็นเงินที่แบบไม่ได้เยอะมากหลักพันอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าส่งรูปรถเขาว่าไปชนมาก็คือส่งรูปที่เจออุบัติเหตุมาถูกไหมเกี่ยวกับทางรถส่งมาให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้ลำบากเพราะว่าจะต้องหาเงินไปจ่ายให้กับคู่กรณีใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มเห็นใจแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนเก่าเราอ่ะเราก็รู้สึกเห็นใจไปเท่าไหร่ทีแรก 50% ละแบบมันคงแบบลำบากใจจริงๆมันมีรูปหลักฐานก็เลยเอารูปที่มันส่งมาว่ารถชนโดนยกอยู่เสิร์ชภาพเดียวกันเลย เป๊ะสรุปเพื่อนเอาภาพจากเน็ตมาใช่ทีแรกเราก็แบบทำไมไม่พูดกันตรงๆถ้าแบบอยากยืมเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกเพื่อนไปว่ามึงเหมือนประมาณว่ามึงลำบากจริงๆใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมแต่มันก็ยืนยันนะว่ามันคือเรื่องจริงเออแต่สุดท้ายผมก็ให้มันยืมไปนะเอ้าไม่เพราะด้วยความว่าเราก็เห็นใจเขาเพราะไหนๆเขาก็ทักมาแสดงความยินดีกับเราแล้วอะเหมือนหวนคิดถึงวันวานมาเอ๊ะใจตรงที่แบบส่งรูปนี้แหละมาแต่ยังก็เข้าใจนะแต่ก็บางทีคนยืมเงินก็ลำบากใจเนาะใช่โดนยืมเงินอ่ะใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะเพราะมันคือเพื่อนสนิทเราที่แบบว่าก็ไหนๆก็ทักมาแสดงความยินดีแล้วอ่ะเอ้าการนี่ถือว่าเป็นเคสที่ตลกดีเป็นความสัมพันธ์แบบคินเทเลสดูโดนยืมเงินโดยการใช้รูปแบบอินเทอร์เน็ตใช่ขอคุณคืออะไรพี่โค้ดขอยืมเงินนะคะผู้โดนยืมเป็นผู้ยืมเหรอใช่แล้วเลยนะไปโดนมาเมื่อไหร่หนูโดนหลายรอบมากเลยอ่ะพี่โค้ดตอนนั้นน่ะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนยุคนั้นจะเป็นยุคที่เราจะต้องไปเรียนกฎวิชาเรียนสยามเด็กสยามใช่เพื่อนก็มาเลยว่าแพทพอดีมีปัญหาว่ะอ่ะคำนี้มามันรู้อยู่แล้วแหละมีปัญหาว่ะมีปัญหาว่ะแปลกๆพอดีติดพนันบอลเอ้าไอการยืมเงินบางทีมันมีเรื่องที่มันเข้าใจได้อย่างที่อุบัติเหตุไม่สบายทางบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีพอเป็นเรื่องแบบบางอย่างอะไรอย่างมุกนี่มันไม่น่าให้ยืมนะแต่แบบมันฟีลเหมือนมันเดือดร้อนไม่งั้นมันจะโดนแบบโดนทำอะไรสักอย่างอ่ะที่แล้วมันเราก็นี่นอกระบบอะไรอย่างนี้ถูกไหมเราก็ไม่รู้แต่เหมือนเขาก็พูดว่าเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งเราบอกเราไม่มีหรอกเงินก้อนน่ะเราให้ได้แค่นิดนึงส่วนนึงแต่มันเยอะนะพี่โค้ดช่วยได้ส่วนนึงเท่าไหร่ตอนนั้นหนูน่าจะให้ไปประมาณแบบ 5,000 จนถึงแบบ 7,000 เยอะอะเยอะสำหรับเด็กม.ปลายเยอะมากเยอะมากเราก็กลัวว่าเพื่อนจะโดนทำอะไรเราเลยเอาเงินที่เรียนพิเศษอะให้เพื่อนไปก่อนเพราะหวังว่าเพื่อนคืนแน่นอนเราไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเราโดนมอมยาหรือยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเรารักเพื่อนใช่ไหมเราให้ไปใช่แล้วพอมันถึงวันช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเรียนพิเศษอะแกเงินอะมันจะได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบเกรงใจเขาอะแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเขาแบบคืนให้ได้แค่ครึ่งนึงอะอันนี้ก็เป็นอีกเคสคลาสสิกหนึ่งนะฮะก็คือว่านอกจากเรื่องโซเชียลฉ่ำแล้วเนี่ยอีกอันก็คือเมื่อผู้ถูกยืมเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องไปนั่งขอทวงเองนะฮะรู้สึกผิดใช่หนูลำบากใจมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องนี้มันควรจะมีระเบียบกันเองสมมติว่าคุณมีเงินเดือนก้อนนึงเงินเดือนคุณ100บาทคุณยืมเพื่อนคุณต้องบอกเงินเดือนแล้วคุณมี100นึงคุณจะวางแผนยังไงผมว่าเรื่องนี้ถ้าคนยืมอีกหน่อยน่ารักคนทำแบบนี้นะแล้วคุณไปเพื่อนดูเลยแล้วเงินเข้าปุ๊บคุณต้องโอนเลยแต่ไม่ใช่กันเป็นว่าคนโดนยืมต้องมานั่งทวงเองใช่แล้วหนูทวงเองแล้วหนูก็ได้มาแค่ไม่ถึงครึ่งด้วยอ่ะลำบากใจนะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีเยอะอย่างเงี้ยเงินค่าเรียนพิเศษไปให้มันก็ลำบากใจอยู่ถ้าเขาบอกเขาลำบากอ่ะโอเคเข้าใจท่านใครจะยืมอ่ะพยายามจะมีหลักฐานกันนะฮะยิ่งวัยทำงานแล้วพยายามบอกเหตุและผลนะหรือบางทีถ้าไม่มีจริงแล้วจะต้องเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นตอนนี้ฮะอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะหรือคนที่มีปัญหาด้านการเงินจริงๆนะถ้าจำเป็นต้องใช้เงินให้สมัครนะครับสินเชื่อส่วนบุคคล TTB แทนการยืมเงินเพราะว่าการโดนยืมแบบนี้คนที่มายืมก็อึดอัดใจคนโดนยืมเราก็ลำบากใจนะฮะ
พื่อจะให้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับให้สินเชื่อส่วนบุคคล TTB เคลียร์ทุกปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุดให้ดีกว่าแนะนำจริงแต่ว่าคุณต้องมีระเบียบวินัยด้วยนะเวลายืมเงินน่ะก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล TTB เขามี2แบบตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาด้านการเงินแต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือจะเป็นต้องใช้เงินเอาแบบที่1ก่อน TTB Cash to Go สำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนนะฮะกับแบบที่2ก็คือบัตรกดเงินสด TTB Fast สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนนะฮะซึ่งทั้ง2แบบนี้สมัครง่ายมากไม่ต้องมีคนค้ำแถมอนุมัติไวด้วยนะฮะเอานี่ก่อนอย่างสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash to Go ก่อนเหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนแต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สมัครได้เลยนะครับเขาให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด2ล้านบาทเยอะมากตอนแรกหนูว่าจะขอยืมพี่แต่ว่ามันมีสินเชื่อ TTB แต่ต้องมีระเบียบวินัยนะย้ำเลยแล้วก็อย่างนึงคือสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash to Go ไม่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาการเงินต้องการใช้เงินก้อนอย่างเดียวนะยังเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินก้อนไปต่อยอดธุรกิจด้วยหรือว่าไปพวกไปลงทุนอย่างเช่นพวกเราน้องๆในออฟฟิศเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ทำธุรกิจส่วนตัวเยอะเปิดร้านเสื้อผ้าบ้างเปิดร้านอาหารบ้างพรีออเดอร์ต่างๆนะฮะถ้าน้องๆอยากขยายกิจการอยากลงทุนเพิ่มนะฮะสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash to Go ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับส่วนบัตรกดเงินสด TTB Fast นะครับก็เหมาะกับพวกมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะฮะหรือคนที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วนบัตรใบนี้สามารถใช้งานได้หลักๆเลย4อย่าง1กู้เงินก้อนได้สูงสุดตามวงเงินของบัตร2เบิกถอนเงินสดสำหรับใช้ตอนฉุกเฉิน3ผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด60เดือน4บริการรวบหนี้เพราะพี่เชื่อว่าคนที่มายืมเงินก็อึดอัดใจคนถูกยืมเงินก็อึดอัดใจลำบากใจเหมือนกันเพื่อไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่สบายใจทั้งคู่เนี่ยก็ให้สินเชื่อส่วนบุคคล TTB เคลียร์ทุกปัญหาและหาทางออกที่ดีสุดให้ได้ข่าวว่าไม่ได้มีแค่เราไปตามคนอื่นมาอีกได้พวกสายโดนยืมโดนอะไรยังไงมาคือเพื่อนอะทักมายืมเงินใน Facebook แชทช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ข่าวแบบการปลอมตัวเป็นเพื่อนเราอะแล้วมายืมเงินเรามันเยอะพี่คนนึงออกปะมันจะมีช่วงนึงอะเข้าใจผมเคยโดนใช้ผมไปยืมเงินด้วยนะฮะกับเอาผมไปขายงานด้วยนะเสียร้องไห้ตัวละ 30,000 บาทอะจำได้ป่ะทำเลย2ตัวด่วนเลย 30,000 โอนเงินมาก่อนเลยน้องผมไม่เคยทักใครไปขายเลยนะครับคุณก็เลยกลัวถูกไหมใช่แล้วเราแบบความรู้เท่าทันสูงเราก็เลยถามเพื่อนที่สนิทกันแบบในแก๊งว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาโดนปลอม Facebook ป่ะเป็นห่วงไงใสๆเลยเป็นห่วงว่าเขาจะโดนปลอมแล้วไปยืมเงินคนอีกเยอะมากเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าของจริงพี่เป็นเพื่อนจริงๆที่มายืมจริงๆไอ้เราก็ไปคิดเยอะไปแบบว่าคิดเยอะไปไงดูข่าวกับเลิกกับป๊าบเลยทีนี้แล้วเพื่อนว่าไงเขาบอกว่าของจริงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแบบไปติดหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากเขาใช้เงินต้องระวังแล้วเงินที่เขายืมมันไม่ได้น้อยๆมันไม่ได้แบบหลักพันเขายืมจะเป็นหลักหมื่นพี่แล้วจะบอกว่าเคสบัตรเครดิตถือเป็นเคสที่ถูกยืมเงินเยอะมากเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันเราหมุนเงินไม่ทันเนี่ยแล้วยิ่งเราเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะมากเนี่ยจนเราไม่ไหวนะครับขอแนะนำเลยบัตรกดเงินสด TTB Fast นะครับเพื่อรวบหนี้ได้ผมขออธิบายเรื่องรวบหนี้ก่อนคือบัตรกดเงินสด TTB Fast เนี่ยมีบริการช่วยรวบหนี้คือเราสามารถดำเนินก้อนจากบัตรเนี้ยไปปิดบัตรอื่นๆให้หมดเลยแล้วผ่อนจ่ายกับ TTB ที่เดียวนะครับบริการนี้จัดคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 13% ต่อปีถ้าใครเคยไปหนี้บัตรเครดิตจะรู้ว่ามันแพงกว่านั้นอันนี้ถือว่ารวบมาแล้วจะได้ดอกเบี้ยที่มันถูกมากเมื่อเทียบกับการจ่ายบัตรเครดิตเงินในใบพร้อมกันแถมยังสามารถผ่อนจ่ายได้สูงสุด 99 เดือนซึ่งบริการนี้จะช่วยเราพอมีเงินใช้ต่อเดือนมากขึ้นและลดความตึงเครียดปัญหาการเงินได้นะครับแต่คุณไม่ได้จะเปลี่ยนหนี้จะลดยังไงคุณก็ต้องจ่ายนะครับคุณต้องมีระเบียบนะถ้าคุณยังคงใช้ชีวิตไม่มีระเบียบอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาทางการเงินจุดนี้นะครับให้ทางTTBช่วยเคลียร์ให้ได้นะใครจะกู้นะครับเราควรกู้เงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะควรวางแผนการเงินกันดีๆเพื่อที่ตัวเราจะได้ไม่ต้องเครียดจนเกินไปใครที่เคยเป็นหนี้ไม่เข้าใจหรอกมันเครียดใครสนใจดูรายละเอียดนะครับอยากจะปลดความเครียดตรงนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือเซิร์ชสินเชื่อส่วนบุคคล TTB ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นอะไอโดนเพื่อนยืมเงินโอเคเขาให้เหตุผลว่าแบบคุณแม่อยู่ ICU ใช่เราก็แบบเหมือนเราก็ทำงานลืมแล้ววันต่อไปอ่ะตอนเช้าเราไปออกกองบิ๊บแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้เอาเงินตังค์ให้เพื่อนเลยนี่ใช่เราก็เลยกลับไปดูในแชทเขาแล้วก็เห็นเขาลงสตอรี่ดำน้ำดูปะการังอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ดีก็คือว่าบางทีเห็นเรามีชีวิตสบายไม่ได้แปลว่าเราพร้อมใช้ทุกคนยืมเงินเยอะขนาดนั้นนะคือจริงๆคนจัดการเงินที่ดีเขาจะรู้เลยเขาต้องจัดการเงินยังไงเงินเขาจะวางระบบไปแล้วอ่ะการที่คุณไปยืมเขาคุณกำลังเปลี่ยนระบบคนที่ทำงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับเข้าใจว่ามันมีปัญหาที่ยืมได้แต่ที่ยืมแล้วจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวพี่แนะนำนะถ้าพี่เป็นคนมีรายได้อย่างที่แบบต่อเนื่องมั่นคงพี่แนะนำให้จะยืมเงินให้เอารายได้เราบอกและจงมีระเบียบวินัยไม่ว่าจะต่อเพื่อนเพราะคนที่เขาให้คุณเงินคุณยืมเป็นคนที่เขารักคุณถ้าคุณไม่ดีกับคนพวกนี้คุณจะเสียใจผมบอกเลยคุณจะเสียมิตรผมว่านี่เป็นเคสคลาสสิกหลายๆเรื่องเลยใครมีเรื่องแบบนี้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หน่อย
หรือใครมีเรื่องที่มันเจ๋งที่เราผิดมาเพื่อนชวนมานั่งคุยเนาะไปแล้วครับก็ยืมเงินมา